อุ้ยได้น้องเม่นมาเลี้ยงใหม่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเราเลยเนี่ยน้องชื่อว่าอะไรดีมานี่มานี่มานี่มาตอนแรกก็คิดว่าเวลาอุ้มจะน่ากลัวหรือไม่ก็ขนเขาแทงที่ไหนได้ไม่แทงจับได้ง่ายด้วยจะเดินไปไหนจะเดินไปไหนตัก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 โอ้ปีนเก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยเดินไวจังมานี่มานี่เร็วเมนแขก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยลูกอย่างเงี้ยซื้อมาเลี้ยงตั้งนานแล้วค่าอุปกรณ์ก็ไม่แพงอ่ะเข้าบ้านไหมอุ๊ยมุดเข้าไปแล้วน้องนอนซะแล้วพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่อ่ะก็เล่นกับเมนอยู่ดิฟิล์มแต่ตอนเนี้ยเขาหลับไปแล้วอ่ะดูดิเมนเอ้ามาแล้วนี่นี่นะพี่ฟิล์มเฮ้ยตั้งแต่เกิดมาน้องฟิล์มไม่เคยเห็นเมนมาก่อนเลยอ่ะจริงเหรอเนี่ยเป็นเมนแคละขอจับหน่อยได้ไหมพี่ฟิล์มได้ได้ได้ลองจับดูแล้วมันจะไม่แหลมใช่ไหมอ่ะก็แหลมแต่ว่าเขาแบบไม่ได้ทำท่าตกใจขนมันไม่น่าจะพองจนที่มืออ่ะอุ้ยเห็นไหมน้องน่ารักจังเลยอ่ะพี่ฟิล์มเพิ่งซื้อไปหรออืมเพิ่งซื้อมาน้องขอเล่นกับน้องหน่อยนะอย่ายุ่งเยอะฟิลเขาหลับอยู่ไม่เป็นไรฟิลแค่รูปเองรูปขนอ่ะอย่าไปกวนเขาดิพี่ฟิล์มจะห่วงทำไมน้องฟิลแค่เล่นน้องเองไม่ได้เอาไปซะหน่อยก็รู้แล้วแต่เม่นนอนอยู่แล้วเนี่ยมันสัตว์กลางคืนตอนกลางวันจะนอนน่าพี่ฟิล์มขอเล่นหน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวฟิลอย่าเล่นได้ป่ะห่วงเหรอพี่ฟิล์มห่วงก็เขานอนอยู่เห็นไหมเนี่ยไม่เล่นก็ได้อะไรของฟิลเนี่ยก็บอกอยู่ว่าเม่นเป็นสัตว์หากินกลางคืนนอนนะเจ้าเม่นไม่มีใครกลัวแล้วเดี๋ยวเอาขึ้นบ้านดีกว่าเจ๊นอนสบายสบายไปขึ้นไปนอนบนบ้านดีกว่าแม่มีอะไรเหรอฟิลก็พี่ฟิล์มนะสิไม่อยากให้น้องฟิลเล่นเม่นน่ะเม่นอะไรเหรอฟิลก็เม่นสัตว์เลี้ยงใหม่ของพี่ฟิล์มไงแม่ไม่รู้หรอแม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยลูกพี่ฟิล์มอ่ะเขาอาจจะห่วงเม่นเขาละมั้งลูกจะห่วงอะไรขนาดนั้นนะแม่หนูแค่ขอจับเองไม่ได้ขอไปเลี้ยงเลยซะหน่อยฟิล์มเข้ามานี่หน่อยสิลูกมีอะไรอ่ะแม่เห็นน้องฟิล์มบอกว่าพี่ฟิล์มอ่ะซื้อเม่นมาใหม่เหรอลูกก็ใช่สิแม่ก็หนูเห็นว่าน้องอ่ะน่ารักดีก็เลยซื้อมาเลี้ยงดูสิฟิล์มน้องขอเล่นหน่อยให้น้องเล่นหน่อยได้ไหมอ่ะเรื่องนี้อีกแล้วฟิล์มก็พี่บอกอยู่ว่าเม่นอ่ะเขานอนจะกวนทำไมฟิล์มเม่นเขานอนอยู่ไว้เม่นตื่นเมื่อไหร่ค่อยขอพี่ฟิล์มเล่นนะขอแม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเม่นตื่นเขาขึ้นมาเล่นบนห้องพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่ขอเอาเม่นอ่ะไปเก็บในกรงก่อนค่ะพี่ฟิล์มงั้นหนูไปก่อนนะแม่ได้จ้าเล่นกับเสือก็ได้นะฟิลนี่อีกแล้วนะแค่นี้ก็ต้องฟ้องแม่ด้วยฟิลไว้แม่พี่ฟิล์มตื่นเมื่อไหร่ค่อยขอพี่ฟิล์มเล่นนะลูกค่ะแม่ขึ้นห้องแล้วอ่ะเข้าไปอยู่ในที่นอนอันใหญ่จะให้นอนสบายสบายพอตื่นแล้วค่อยมาเล่นกันนะนี่ก็นานแล้วนะเนี่ย2นาทีแล้วเม่นน่าจะตื่นแล้วแหละไม่เล่นกับลีโอและลูมาทั้งวันอ่ะลงไปก่อนลงไปก่อนไปหาน้องเม่นดีกว่านั่งนะลีโออยู่ตรงนี้แหละเอาลง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 น้องเม่นฟิวมาแล้วพี่ฟิวน้องพี่ขอเข้าไปนะเข้ามาดิฟิวน้องเม่นตื่นหรือยังล่ะพี่ฟิวน้องเม่นพี่ฟิล์มน้องเม่นตื่นหรือยังอ่ะนี่ก็นานแล้วนะนานอะไรกันฟิลเม่นเพิ่งนอนไม่ถึง2นาทีฟิลก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาก็น้องฟิลอยากเล่นนะ2นาทีนานแล้วฟิลนี่ไงเดินตกแตกตกแตกอยู่เนี่ยไม่ฟิลเขากำลังปรับท่านอนอยู่แต่น้องก็เดินนะฟิลน้องยังไม่ได้หลับเลยอ่ะเล่นได้ไม่แต่นี่มันกลางวันต้องให้น้องพักโอ้แต่น้องฟิลอยากเล่นอ่ะนะเนี่ยฟิลดูดิเล่นอะไรกันเขาก็อยู่ในที่นอนของเขาเนี่ยโอ้โหพี่ฟิล์มกับน้องฟิลอยากเล่นน่ะไม่ได้น้องเข้าที่นอนไปแล้วไม่นี่มาไม่นี่มาไม่ได้ฟิลอย่าเล่นก็พี่ฟิล์มบอกว่าถ้าน้องตื่นอ่ะก็เล่นได้แล้วเนี่ยน้องก็ตื่นแล้วเนี่ยจะนอนอะไรนักหนาฟิลดูสิเสียงดังอ่ะน้องตื่นเลยดีเลยพี่ฟิล์มน้องตื่นแล้วฉะนั้นก็ต้องไปเล่นกับน้องฟิลเฮ้ยฟิลอ้าวก็พี่ฟิล์มบอกแม่เองไม่ใช่หรอว่าถ้าเม่นตื่นนะให้น้องฟิลไปเล่นได้เนี่ยตื่นแล้วก็รู้แต่ว่าเขายังกินอาหารกินน้ำอยู่เลยดูดิเขาต้องพักผ่อนแล้วเนี่ยแต่น้องตื่นแล้วเนี่ยน้องฟิลก็เล่นได้ก็ได้เล่นเบาๆนะดูแล้วมานี่มามานี่มาฟิลอย่าเล่นน้องแรงนะ
มันนี่มาตัวนี้ชื่ออะไรพี่ฟิล์มยังไม่ตั้งชื่อเลยว่าพี่เพิ่งได้มามันนี่มาอุ๊ยน้องน่ารักมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มแขนขายาวยาวแต่ว่าน้องจะเดินบ่อยหน่อยน้องชอบเดินนั่นฟิวทำไมไม่ระวังเลยเอามานี่มาเอ้าก็น้องเดินเองอะน้องฟิวไม่เคยจับน้องฟิวก็กลัวดิเนี่ยฟิวเล่นไม่เป็นแล้วก็เลี้ยงไม่เป็นอะถ้าเมื่อกี้ตกมาน้องเจ็บทำไงเนี่ยเอ้าน้องฟิวผิดใช่ไหมอะใช่อยากเล่นแล้วก็เล่นไม่เป็นอะฟิวเมื่อกี้ฟิวไม่ยอมลองน้องเม่นพี่อะแล้วถ้าเมื่อกี้ตกมาจะเป็นไงฟิวดูแลไม่ดีเลยเดี๋ยวเม่นพี่เป็นอะไรมาใครจะรับผิดชอบอะน้องฟิวมันต้องฟิวเล่นอีกครั้งนึงนะน้องฟิวรู้แล้วว่าต้องจับอะไรยังไงอ่ะไม่เอาแล้วฟิวออกจากห้องพี่ไปเลยไม่ต้องมาเล่นเม่นพี่แล้วไว้ในกรงดีกว่าน้องฟิวเพิ่งมาเองนะก็ฟิวดูแลไม่ดีอ่ะยาพี่ฟิวขี้ห่วงจังเลยอ่ะทำไมไม่รักน้องฟิวเหมือนรักเม่นบ้างอ่ะก็ฟิวไม่ใช่เม่นอ่ะทำไมพี่ต้องรักด้วยอ่ะทำไมพี่ฟิวพูดแบบนั้นน่ะนี่น้องพี่ฟิวนะฟิวเป็นน้องแล้วยังไงอ่ะก็พี่รักเม่นพี่อ่ะจะไปไหนก็ไปฟิวออกจากห้องพี่ไปเลยจำไว้เลยนะพี่ฟิล์มรักเม้นมากใช่ไหมอย่างเงี้ยต้องแกล้งให้เข็ดไปฟ้องแม่ดีกว่าแม่มีอะไรอ่ะฟิลก็พี่ฟิล์มนะสิบอกว่าถ้าเม้นตื่นแล้วจะให้หนูเล่นแต่ตอนเนี้ยเม้นตื่นแล้วพี่ฟิล์มก็ไม่ให้หนูเล่นนะแม่ก็พี่ฟิล์มสัญญากับหนูแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเม่นตื่นเนี่ยจะให้ฟิลเล่นใช่ค่ะแม่เมื่อกี้น้องฟิลขึ้นไปข้างบนมาแล้วเม่นก็ตื่นแล้วนะแม่น้องฟิลขอจับพี่ฟิล์มก็ไม่ให้จับแล้วก็บอกว่ารักเม่นมากกว่าหนูอีกแม่ขนาดนั้นเลยเหรอฟิลใช่ค่ะแม่พี่ฟิล์มอ่ะผลักหนูด้วยแม่เสียใจมากเลยเนี่ยโอ้โหพี่ฟิล์มทำกับหนูขนาดนั้นเลยเหรอลูกใช่ค่ะแม่แม่ต้องไปจัดการให้หนูนะหนูไม่ยอมอ่ะได้เดี๋ยวแม่จัดการให้ไปขึ้นไปถามสิทำไมห่วงน้องแม่ต้องจัดการให้หนูนะว่าหนูต้องผักหนูเป็นพี่ภาษาอะไรเนี่ยได้อย่าแม่จัดการให้ฟิล์มอยู่หรือเปล่าอยู่แม่เข้ามาสิฟิล์มทำไมว่าน้องแบบนั้นอะลูกฟิล์มว่าอะไรน้องแม่ฟิล์มไหนบอกว่าเม่นตื่นจะให้น้องเล่นแล้วแถมบอกว่ารักเม่นมากกว่าน้องอีกแถมผักน้องอีกใช่แม่พี่ฟิล์มมาทำหนูแบบที่แม่พูดทุกอย่างเลยเป็นพี่ภาษาอะไรเนี่ยรักเม่นมากกว่าน้องแม่จัดการเลยนะแม่เพิ่งบ่นสิฟังหนูก่อนอย่าเพิ่งฟังฟิลที่หนูทำกับน้องแบบนั้นน่ะหนูมีเหตุผลนะแม่เชื่อพี่ฟิล์มนะเมื่อกี้พี่ฟิล์มผลักหนูอย่างนี้เลยหนูแทบล้มนะแม่พี่ฟิล์มผลักหนูแรงขนาดนี้เลยเหรอลูกใช่ค่ะแม่ที่จริงอ่ะพี่ฟิล์มอ่ะผลักหนูแรงกว่านี้อีกนะแต่หนูว่าผลักแม่แค่เบาๆจริงเหรอฟิลใช่ค่ะแม่ฟิล์มผลักน้องแรงขนาดนั้นเลยเหรอลูกไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแม่หนูผลักน้องเบาๆเองฟิลจริงไหมเนี่ยพี่ฟิล์มบอกว่าผักหนูเบาๆเองนะไม่จริงแม่พี่ฟิล์มผักหนูใช่ไหมอย่างนี้ล่ะเนี่ยฟิล์มสรุปยังไงเนี่ยลูกก็หนูบอกแล้วไงแม่ว่าหนูว่าผักน้องแค่เบาๆเองแล้วที่บอกว่ารักเม่นมากกว่าน้องจริงปะเนี่ยอันนี้จริงแม่หนูบอกเลยพี่ฟิล์มอะทำเสียงแบบใจร้ายกับหนูด้วยนะแม่บอกว่าเนี่ยพี่อะรักเม่นมากกว่าน้องอีกอย่างนี้เลยแม่อันเนี้ยหนูพูดจริงแม่แต่หนูว่าไม่ได้ทำน้ำเสียงแล้วก็ไม่ได้หมายความแบบนั้นนะแล้วเม่นก็ตื่นแล้วทำไมไม่ให้น้องเล่นด้วยอ่ะทั้งที่สัญญากับน้องแล้วไม่ใช่หรอฟิล์มใช่แม่แม่ตอนที่ฟิล์มขึ้นมาเม่นยังไม่ทันตื่นเลยฟิลก็ขึ้นตามมาแล้วอ่ะไม่จริงแม่หนูอ่ะใช้เวลาตั้ง2นาทีเลยนะกว่าจะขึ้นมามันนานมากเลยนะแม่หนูให้เวลาตั้ง2นาทีเนี่ยเม่นควรจะตื่นได้แล้วนะฟิล์มสรุปยังไงเนี่ยน้องให้เวลาตั้ง2นาทีเม่นยังไม่ตื่นอีกเหรอลูกอะไรของแม่เนี่ยแม่เชื่อน้องทั้งหมดเลยเหรอแม่จะหูเบาเกินไปแล้วนะแม่พี่ฟิล์มมาอย่างนี้ตลอดเลยเถียงแม่ด้วยนะแม่ต้องจัดการนะแม่นี่แม่ดูตะคอกแม่ด้วยนะเถียงไม่พอตะคอกด้วยเนี่ยมีอะไรเหรอฟิล์มแม่อย่าเพิ่งโวยวายสิแม่ก็ฟังหนูก่อนแม่อย่าเพิ่งฟังอย่าฟังเลยอย่าฟังฟิล์มมีอะไรก็อธิบายมาว่าน้องแรงมากเลยนะไม่รักน้องแถมผักน้องอีกต่างหากมันมีเหตุผลนะแม่เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังอย่างแรกเลยนะแม่ก็เม่นน่ะมันยังนอนไม่เสร็จเลยฟิลก็ขึ้นมาแล้วแต่สุดท้ายอ่ะหนูก็ให้น้องเล่นนะและทีเนี้ยหนูก็วางบนตักฟิลพอเม่นจะตกจากตักฟิลก็ไม่ยอมเอามือรองรับอ่ะแล้วใครจะให้น้องเล่นน่ะพอน้องดูแลเม่นไม่ได้ฟิลก็เลยเอาเข้ากรงไว้เหมือนเดิมจริงไหมเนี่ยฟิลห้ามโกหกแม่นะจริงค่ะแม่เรานี่ใส่ไม่ดีนะเนี่ยใส่ร้ายคนอื่นเขาแล้วที่บอกว่าไม่รักน้องอ่ะฟิล์มหมายความว่าไงก็ที่ฟิล์มพูดแบบนั้นก็เพราะว่าฟิล์มอธิบายให้น้องฟังไปแล้วแล้วทีเนี้ยฟิลก็ไม่ฟังแถมโวยวายอีกแล้วก็ทำเสียงเป็นเหวี่ยงใส่ฟิล์มก็เลยพูดไปแบบนั้นแต่ฟิล์มอ่ะหมายความว่าฟิล์มอ่ะไม่รักน้องแค่ตอนนั้นแหละที่ฟิล์มนิสัยไม่ดีจริงป่ะเนี่ยฟิล์มเหวี่ยงใส่พี่เขาเนี่ยก็ต
ประมาณนั้นแหละแม่เรานี่ใส่ไม่ดีนะเนี่ยไปใส่ความพี่เขาหนูขอโทษค่ะแม่แล้วที่ผักน้องล่ะฟิล์มก็ตอนนั้นฟิล์มใส่ไม่ดีอ่ะแม่แล้วหนูก็โกรธอยู่ด้วยก็เลยเผลอผักน้องไปเรื่องนี้หนูก็ผิดอ่ะแม่ก็ขอโทษแล้วกันฟิล์มที่ผักแรงเมื่อกี้ที่ฟิล์มเขาผักอ่ะเขาขอโทษหนูแล้วหนูว่าไงอ่ะลูกหนูก็ขอโทษพี่ฟิล์มด้วยนะคะโอเคฟิล์มไม่เป็นไรแล้วพี่น้องกันพี่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันที่ผักฟิล์มอ่ะฟิล์มทีหลังอ่ะอย่าใส่ความคนอื่นอย่างนี้นะลูกแล้วถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยทะเลาะกันแล้วนะค่ะแม่ดีนะเป็นคนในบ้านป้าให้รักกันพี่ฟิล์มหนูขอโทษนะไม่เป็นไรฟิลแล้วเนี่ยเม่นตื่นแล้วฟิลจะเล่นก็เล่นนะพี่ให้เล่นพี่ฟิล์มหนูขอโทษนะหนูเอาแต่ใจไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกฟิลเนี่ยแม่ตื่นแล้วจะเล่นเปล่าเล่นงั้นแม่ไปทำกับข้าวก่อนนะได้แม่อย่าทำเสร็จแม่เรียกนะลูกค่ะเนี่ยถ้าฟิลชอบอ่ะฟิลเอาไปเล่นที่ห้องก็ได้นะคืนนี้ได้เหรอพี่ฟิลได้ดิขอบคุณค่ะเงียบเรียบเรียบเรียบเห็นไหมถ้าอุ้มดีๆพี่ก็ให้เล่นแต่แรกแล้วเมื่อกี้น้องเลยมือด้วยอ่ะ